สวัสดีจากวอชิงตันค่ะหนุยจากมาลินีชาแนลนะคะวันนี้หนุยจะพามาช้อปปิ้งที่ร้านออร์แกนิกเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกทั้งหมดนะคะและที่น่าภาคภูมิใจคือเจ้าของคือคนไทยคนเก่งค่ะร้านอยู่ที่รัฐวอชิงตันค่ะเป็นหมาเลยปูเตียงด้วยค่ะทำจากเข็มนอนแล้วนอนสบายอันนี้สวยมากเลยชอบหนุยก็ซื้อผ้าห่มกลับไปค่ะกางเกงในร้านอยู่ที่เมืองเบลนนะคะซึ่งติดกับชายแดนอเมริกาและฝั่งแวนคูเวอร์แคนาดาค่ะกางเกงนี้ลายนุ่มมากข้อดีของผ้าคือพวกออร์แกนิกกับเฮมนะคะก็คือว่าสำหรับคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็จะไม่แพ้แล้วเฮมมีคุณสมบัติก็คือว่าระบายความร้อนได้ดีด้วยแล้วก็เก็บความอุ่นได้ดีด้วยค่ะแล้วก็แห้งเร็วเกงในนี้เขาใส่แล้วช่วยป้องกันน้องค่ะทำให้น้องมีความสุขมีพวกเบดดิ้งด้วยคือพวกก่อนเตียงหมอนอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกมาที่ร้านสามารถช้อปออนไลน์ที่ organic.com ได้ค่ะคุณเอ๋ใช้หลักการพอเพียงในการบริหารงานค่ะเพื่อนๆสามารถฟังบทสัมภาษณ์ด้านบนได้เลยค่ะเหมือนเบอร์เบอรี่ไหมอือฮึขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะถ้าเพื่อนๆแวะมาแถวนี้อย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้านออร์แกนิกนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย